ครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพในโมดูลที่2หัวข้อนี้จะพูดถึงการประเมินหลักสูตรซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้เพื่อให้เข้าใจว่าการประเมินหลักสูตรคืออะไรมีแนวคิดอย่างไรและจะยกตัวอย่างโมเดลของการประเมินหลักสูตรการประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบของการดำเนินงานและหรือผลลัพธ์ของหลักสูตรโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นวิธีการในการปรับปรุงหลักสูตรทำไมต้องประเมินหลักสูตรในยุคของการตรวจสอบได้การประเมินหลักสูตรเพื่อให้เรามองเห็นและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสูตรและการดำเนินงานว่าอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลเพื่อปรับปรุง practice ปรับเปลี่ยนหรือปรับใช้เพื่อเพิ่มความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆเพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพียงใดหลักสูตรนี้มีประโยชน์หรือไม่นอกจากนั้นเพื่อสร้างขีดความสามารถเช่นเพิ่มเงินทุนพัฒนาทักษะเสริมสร้างความรับผิดชอบในการประเมินหลักสูตรเราจะพบคำสองคำคือ monitoring และ evaluation monitoring หรือการติดตามตรวจสอบเป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปมักเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง day to day activities มีการประชุมสม่ำเสมอสรุปเป็น report และอัปเดตอาจมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานส่วน evaluation หรือการประเมินเป็นกระบวนการรวมของหลักสูตรเพื่อหาข้อมูลว่าทำไมต้องมีการเปลี่ยน evaluation เป็นการทบทวนเป็นระยะเป็นการประเมินการดำเนินงานโดยรวมมีการประชุมที่นอกเหนือการประชุมประจำในการติดตามผลสรุปจะต้องมีข้อเสนอแนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของการประเมินหลักสูตรต้องคำนึงถึง4เรื่องคือ utility ใครต้องการข้อมูลและข้อมูลใดบ้างที่ต้องการfeasibility ความเป็นไปได้ต้องใช้เงินเวลาและความพยายามมากเพียงใด propriety ความเหมาะสมและต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการประเมินและเรื่องสุดท้ายคือ accuracy จะต้องออกแบบการประเมินหลักสูตรอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำขั้นตอนในการประเมินเริ่มจากต้องกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการออกแบบคำถามที่จะใช้ในการประเมินการเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้การวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปเพื่ออธิบายระดับของความสำเร็จและที่สำคัญจะต้องมีข้อเสนอแนะหรือ recommendation ว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไรสำหรับการกำหนดว่าใครบ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลจากหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดำเนินการของหลักสูตรและเป็นผู้ที่คาดว่าจะใช้ผลการประเมินซึ่งจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือมีการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนเงินทุนหรือขยายหลักสูตรในการประเมินหลักสูตรเราควรจะกำหนดกรอบความคิดหรือ logic model ซึ่งจะเป็น organizer หรือ flow chart สำหรับการออกแบบการประเมินหลักสูตร logic model ไม่ใช่ทฤษฎีหรือวิธีการประเมินเพียงแต่จะช่วยบอกทิศทางว่าเรากำลังจะไปไหนไปอย่างไรและจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงปลายทางแล้วขอยกตัวอย่าง logic model โดยใช้ SIP approach คือ context input process และ product context เช่นบริบทหลักสูตรประชากรเป้าหมายและความต้องการโอกาสในการตอบสนองความต้องการปัญหาที่เป็นรากฐานของความต้องการเป้าหมายของหลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการอย่างเพียงพอหรือไม่ส่วน input จะครอบคลุมถึงปัจจัยนำเข้าของหลักสูตรและทรัพยากรต่างๆการเปรียบเทียบวิธีการดำเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นๆประเด็นของ process เช่นการนำหลักสูตรไปใช้อย่างไรการติดตามการตรวจสอบการดำเนินการหลักสูตรกระบวนการประกันคุณภาพการค้นหาข้อบกพร่องในการออกแบบหรือการดำเนินการของหลักสูตรสำหรับเรื่อง product อาจมีประเด็นต่างๆเช่นวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของหลักสูตรสมรรถนะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาข้อดีหรือคุณค่าของหลักสูตรประโยชน์และความคุ้มทุนผลกระทบของหลักสูตรจาก logic model จะต้องพิจารณาว่าตอบคำถามอะไรบ้างในเรื่องที่เราอยากรู้หรือเป็นเรื่องที่สำคัญผลลัพธ์ของหลักสูตรเป็นอย่างไรหลักสูตรมีผลกระทบหรือไม่หลักสูตรทำให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างไรทำไมกิจกรรมของหลักสูตรจึงนำไปสู่ผลลัพธ์เมื่อตั้งคำถามแล้ว
ก็กำหนดวิธีเพื่อหาข้อมูลที่เหมาะสมกับคำถามนั้นเช่นการใช้แบบสอบถามหรือสำรวจแบบทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารที่มีอยู่การสัมภาษณ์ผู้ที่จะให้ข้อมูลหลักการสังเกตการการทำโฟกัสกรุ๊ปการบันทึกภาพหรือวิดีโอเทปเพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดควรสรุปให้เห็นความเชื่อมโยงของทุกมิติคำถามที่ต้องการประเมินข้อมูลที่ต้องการแหล่งของข้อมูลและวิธีเก็บข้อมูลรวมถึงจะเก็บเมื่อไรและใครเป็นผู้เก็บดังในตารางส่วนสุดท้ายที่สำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลควรวางแผนว่าใครควรมีส่วนร่วมในการแปลผลวิเคราะห์ข้อมูลมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะอย่างไรเราเรียนรู้อะไรเราจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปจะมีการสื่อสารและแชร์ผลการประเมินอย่างไรโดยสรุปจะเห็นว่าการประเมินหลักสูตรเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อดูว่าหลักสูตรเวิร์กหรือมีประโยชน์หรือไม่เป็นกลยุทธ์ที่ powerful ในการแยกแยะหลักสูตรที่สร้างความแตกต่างจากหลักสูตรที่ไม่มีการประเมินในขณะที่สังคมเริ่มกังวลเกี่ยวกับความรับผิดชอบและผลของหลักสูตรมากขึ้นและที่สำคัญการประเมินหลักสูตรที่เป็นระบบจะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในโมดูลที่2ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบหลักสูตรโดยเฉพาะ Outcome Based Curriculum และการประเมินหลักสูตรครับ